ตอนนี้ทีมข่าวอยู่ที่บ้านปากบังค่ะอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะบ้านหลังนี้ค่ะก็ถูกน้ำท่วมนะคะเป็นน้ำที่มาจากลำน้ำก่ำค่ะซึ่งเป็นต้นสายนะคะมาจากหนองหานจังหวัดสกลนครนั่นเองซึ่งน้ำนะคะทุกๆปีค่ะก็จะมีน้ำท่วมแบบนี้ซ้ำซากลงมานะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะก็หลายหน่วยงานนะคะก็กังวลว่าน้ำจะท่วมนานค่ะเพราะว่าน้ำโขงได้หนุนขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาเป็นเวลา4วันแล้วค่ะนี่เป็นถนนพิมานท่าปากบังท่าลาดเป็นถนนลูกรังนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าบ้านปากบังตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมถูกน้ำจากลำน้ำก่ำค่ะไหลเอ่อเข้าท่วมตัดผ่านถนนบริเวณจุดนี้นะคะความยาวประมาณ400เมตรแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งสถานการณ์ปริมาณน้ำได้ลดลงจากเมื่อวานก็คือถือว่าดีขึ้นนะคะประมาณ30ถึง40เซนติเมตรโดยบ้านปากบังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเหมือนเป็นแอ่งกระทะนะคะรองรับน้ำจากลำน้ำก่ำที่มีต้นสายมาจากจังหวัดขออภัยค่ะจากหนองหานจังหวัดสกลนครโดยที่นี่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีก็จะมีน้ำท่วมบ้านอย่างเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ท่วมเยอะกว่าแต่ระดับน้ำโขงยังไม่มากจึงระบายได้เร็วกว่าส่วนปีนี้น้ำโขงหนุนสูงด้วยอาจจะต้องระบายออกสู่แม่น้ำโขงได้ช้ากว่าโดยมี4หมู่บ้านในตำบลพิมานค่ะถูกน้ำท่วมประกอบด้วยหมู่1หมู่2หมู่3และหมู่8หนักสุดคือบ้านปากบางหมู่2นะคะเพราะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนอกจากนี้ค่ะยังกระทบกับพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,000 ไร่ส่วนอำเภอเรณูนครอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำก่ำนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรซะส่วนใหญ่ในตำบลนาขามและตำบลท่าลาดค่ะลองไปฟังเสียงของนายกอบต.พิมานค่ะระหว่าง2ตำบลเนี้ยนะครับเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำจากหนองหานสกลนครนะครับเป็นบริเวณที่พื้นที่มีปากแม่น้ำสองสายนะครับมารวมกันก็คือแม่น้ำบังและก็ลำน้ำก่ำนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแอ่งกระทะถ้าเกิดวิกฤตเรื่องน้ำเนี่ยถ้าไหลมาจากสกลเนี่ยตรงนี้จะเป็นแอ่งกระทะที่รับน้ำทั้งสองนะครับทั้งส่วนสกลแล้วก็บริเวณพื้นที่ลำน้ำบังนะครับทราบจากทางชลประทานนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำลำน้ำโขงเนี่ยยังระบายได้น้อยนะครับก็น้ำก็ยังคงทรงตัวถึงแม้จะลดระดับลงไปแต่ว่าพื้นที่ด้านการเกษตรเนี่ยเสียหายเนี่ยก็ยังมีพื้นที่กว้างอยู่นะครับก็ต้องอาศัยชลประทานนะครับแล้วมาช่วยผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ก็กำลังประสานแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่นะครับก็จากการประสานเมื่อกี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับก็ช่วยระบายให้มันได้มากที่สุดนะครับก็ทางชลประทานก็พยายามที่จะนำเครื่องมารวมที่นี่นะครับเพื่อผลักดันน้ำอันนี้ทราบจากการประสานเมื่อสักครู่นะครับนายกอบต.พิมานในระบุเพิ่มเติมว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องมีโอกาสที่ถนนเส้นนี้จะถูกตัดขาดนะคะหากท่วมผิวถนนประมาณ30ซมอย่างเมื่อปีที่แล้วค่ะน้ำท่วมเช่นกันนะคะก็ได้ของบประมาณสร้างถนนคอนกรีตแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นะคะติดค้างอยู่ที่กรมบัญชีกลางซึ่งมีความล่าช้าจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ด้วยเพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปีส่วนชาวบ้านภายในหมู่บ้านปากบางส่วนใหญ่ก็จะเก็บของขึ้นชั้นบนบ้านได้ทันนะคะน้ำท่วมใต้ถุนบ้านและบริเวณโดยรอบส่วนบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็ย้ายหมูย้ายไก่ออกมาจากเล้าขึ้นไว้บนรถไถชั่วคราวก่อนหลังน้ำลดค่ะก็ค่อยย้ายกลับนะคะมีการสร้างทางเดินเข้าบ้านซึ่งทุกคนค่ะก็ปรับตัวได้เร็วนะคะเนื่องจากเคยประสบปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีแต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบากนะคะเรื่องห้องน้ำแล้วก็น้ำดื่มค่ะ3คืนเมื่อคืนนี่จ้ะ3คืนแล้วจ้ะแล้วเราเก็บของขึ้นทันไหมคะยายเก็บก่อนจ้ะเพราะว่าเห็นน้ำลึกๆมายายก็เก็บก่อนไว้แล้วค่ะแล้วเราใช้ชีวิตยังไงคะเนี่ยยายก็อยู่ในบ้านนี่แหละใช้ชีวิตไปในบ้านนี่แหละค่ะแล้วเราเห็นว่าเลี้ยงหมูด้วยจ้ะเลี้ยงหมูยายก็เจ้านายเพิ่นน่ะแล้วมาเอาขึ้นกับชาวบ้านเฮานี่แหละมาช่วยดูหมูยังไงย้ายขึ้นมาตรงนี้เหรอคะเจ้านายเพิ่นพาเอาขึ้นโล่นี่แหละทันค่ะเพราะว่าเขาชอบประกาศแล้วเขาก็บอกให้เตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูงค่ะแล้วใช้ชีวิตยังไงคะตอนนี้ก็อย่างนี้แหละค่ะตามลำบากอย่างนี้ยังไงก็
จะเครียดก็เครียดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจค่ะเพราะว่าจะหนีไปอยู่ที่อื่นก็อยู่ไม่ได้อย่างสะพานนี้เราก็ข้ามเดินเข้าบ้านเลยค่ะทำขึ้นมาเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อวันที่29เองค่ะตอนเช้าค่ะมีอะไรเสียหายบ้างคะก็มีพวกเป็ดไก่นี่เลยค่ะพวกนี้มันเอาไม่ทันค่ะมันตกน้ำค่ะพืชผลทางการเกษตรไม่เหลือเดี๋ยวนี้ยังจมอยู่พื้นเลยค่ะยังมองไม่เห็นเลยค่ะหนูก็ตามเหมือนกันนะเนี่ยที่โรงเรียนบ้านปากบางน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนนะคะเบื้องต้นก็ปิดเรียนประมาณ7วันหากน้ำยังไม่ลดต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะส่วนน้องๆที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงอย่างโรงเรียนพิมานท่าโรงเรียนทานน้ำใจก็ขาดเรียนมาแล้ว2วันค่ะเนื่องจากถนนถูกน้ำตัดขาดรถโรงเรียนไม่สามารถมารับแล้วก็ผู้ปกครองไม่สามารถออกไปส่งได้ซึ่งต้องรอให้ถนนใช้การได้ก่อนค่ะสำหรับสถานการณ์ที่นี่นะคะเบื้องต้นค่ะชาวบ้านบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะคะซึ่งหากฝนตกลงมาเติมเต็มอีกก็จะทำให้น้ำที่ลำน้ำก่ำค่ะก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่นี่นะคะก็จะมีการตั้งศูนย์ค่ะเป็นศูนย์อำนวยการนะคะในการเฝ้าระวังภัยในเรื่องของอุทกภัยค่ะชาวบ้านก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะคะหากน้ำท่วมสูงค่ะก็จะสามารถอพยพขึ้นที่สูงได้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านปากบางค่ะอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะ